หลายที่หลายแห่งก็คงได้ทำกิจกรรมเนี่ยทำไมเองก็นำศรัทธาไหว้พระสวดมนต์เย็นถ้าเป็นวันพระใหญ่อย่างวันนี้ก็มีการเวียนเทียนรอบพระธาตุเจดีย์นะทุกเดือนดับเดือนเปงคือมันได้องค์พระธาตุเจดีย์ที่ได้สร้างได้แปลงก็ได้เหมือนกับว่าได้ใช้ประโยชน์เนาะก็ผ่านพ้นไปก็โมทนากับหมู่บรรดาญาติโยมที่ได้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นปกติถึงแม้จะเป็นกลุ่มที่น้อยบ่ได้นักมากมายแต่ก็ถือว่าเราได้ทำกิจกรรมอันที่เป็นการสืบต่อสืบสานกิจกรรมในพุทธศาสนาคือยาวนานสืบไปกับลูกกับหลานจะได้ฮู้ได้หันในการกระทำของเราอย่างนี้หลายท่านหลายคนก็หลายวัดหลายวาก็มีกิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์เหมือนกันนี่ก็ขอสถาญาติโยมที่ได้ทำอย่างนี้ก็คือมีความตั้งมั่นเน้อช่วยกันเป็นการเผยแพร่เป็นการกำจูพุทธศาสนาอย่างดียิ่งอันนี้อย่างถ้าเรามีการเจริญกรรมฐานตัวไหว้พระสวดมนต์แล้วปากันเดินจงกรมนั่งสมาธิเราได้ซักรักษาหีดหอยจริตที่ดีที่เป็นกองบัตรที่ดีของครูบาอาจารย์ที่คือได้เนี่ยได้ทำเราก็น่าจะมีโอกาสได้ทำสืบเลือกสืบหลานถ้าเราบัดเนี่ยบัดทำลูกหลานมารุ่นหลังก็จะบริหารหีดหันหอยที่ดีบ่ฮู้ข้อดีอันงามอันใดที่เราได้ทำไว้ก่อนยะละเลยนะบางทีบางเตื้อก็รุ่นนี้อาจจะบอกให้มีผ่ายสนใจแต่รุ่นต่อไปลูกหลานเฮาที่เกิดมาทีหลังเติบใหญ่ขึ้นมาก็ยังจะได้ฮู้ได้ฮับสิความดีงามนี้สืบต่อไปอย่างนี้ขอขอแต่ละตีที่ได้ทำกันขอขอมีความตั้งมั่นอาจจะไปล็อกๆเล็กๆบางคนก็ออกภาษาแล้วก็ไข้ลาไปไข้ห่างไปจะเต้งเอาเฉพาะในภาษาออกภาษาแล้วก็บางท่านบางคนก็อย่างไปยันพยายามปฏิญาณตนว่าในพรรษาจะทำนั่นทำนี่พอออกภาษามาก็เป็นอิสระล่ามันนั่นมันบ่ค่อยทำอันนี้ก็บ่เพิ่งกวนเนาะถ้าว่าเขาเป็นจะพูดที่มีความเริ่มใส่ศรัทธาแต่มีสติมีปัญญาปอว่าพุทธศาสนามีความสำคัญเป็นที่เกิดแห่งบุญเฮาแล้วก็ทำให้มันสม่ำเสมอบ่ว่าเข้าภาษาออกภาษาก็ทำไปอย่างเนี้ยจนกว่าที่เราจะทำบ่ได้พุ่นต่อไปก็จะได้ร่วมสนทนากับท่านอาจารย์ทั้งสองเนาะค่ำคืนนี้เวลามีน้อยละอาจารย์จะตั้งประเด็นอู้อย่างก้าแต่ขี้อู้กันไปก่อนเขาก็ไม่ได้ยินตัวเนาะเพราะว่ามาทีหลังอาจารย์ท่านพระครูสถิตจะอู้เรื่องอย่างวันนี้อาจารย์วรรณชัยจะอู้เรื่องอย่างการเรื่องธรรมะธรรมโมอู้เรื่องเรานี่แหละท่านอาจารย์ทั้งสองธรรมะธรรมโมครูเรื่องชีวิตประจำวันแต่ละวันแต่ละคืนที่ผ่านไปมันก็หมดไปกับกันเวลาเนาะครับมันเตี้ยบางคนก็ทำมาเรื่องปัญหามันก็บอกป้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ชีวิตประจำวันของศรัทธาเราก็เรื่องทุกข์เนี่ยธรรมดาเพราะว่าเรื่องธรรมดาอยู่แล้วพุทธศาสนานี่เพิ่นเหมือนกับถ้าเราศึกษาคำสอนพุทธเจ้านะเราจะเหมือนกับว่าเอ๊มองโลกในแง่ร้ายแล้วไปก็อย่างก็เป็นทุกข์ไปทั้งหมดแต่พอเราเริ่มป้นจากวัยกันเป็นคนที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเข้ามาถึงผู้นี่มีอายุนักขึ้นนะจะหันว่าเออสัจจะเรานี่เริ่มปรากฏชัดจริงๆว่าเออสังขารร่างกายนี่ก็ดีการเปลี่ยนไปของโลกนะทั้งตัวเฮาแล้วคนมันเป็นเรื่องทุกข์จริงๆอย่างนี้แล้วนั่นพระพุทธเจ้าเองก็เลยหาวิถีทางในการพ้นทุกข์แล้วก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มาสอนเคมูเฮาเนาะเพราะนั้นถ้าเฮาทุกข์แท้ถ้าบ่ทิ้งธรรมของพระพุทธเจ้ามันก็มีห้อมอยู่นะที่จะเอาไปแก้ไขทุกข์ได้ครับถ้าผมสังเกตว่าคนที่จะพูดถึงเรื่องการเกิดกันเจ็บกันแก่กันเจ็บกันตายนี่ก็ดีเนี่ยคือวัยคนเฒ่าเฒ่าแม่นเพราะมันหาชาติหรอกคน60ขึ้นไปนี่เนาะหรือว่า50ไปป่านี่ก็ดีเนี่ยเริ่มจะหันสัจธรรมนี่ชัดเจนเมื่อวันรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยด้วยสติด้วยพยาปัญญาด้วยบุญเก่าบุญหลังก็ดีเนี่ยโดยทั่วไปพื้นฐานในร่างกายกายภาพของคนเฒ่านี่เนาะถ้าเป็นวัยหนุ่มวัยสาววัยละเอ็กละออนวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่ก็ดีเนี่ยยังม่นงันสันเล่าอยู่กับความได้หันโลกอันสวยงามยังม่นงันสันเล่าในแบบโลกเนาะโลกียะสุขอยู่ดังนั้นที่จะได้หันตุกหรือว่าร่างกายสังขารมันเปลี่ยนปวนแปรเปลี่ยนแปลงไปจนถึงว่าเริ่มคิ้วก่อคอนผมก็เปลี่ยนสี
แข้งขาก็ล้มลุล้มหลาไปจมล้มเจ็บล้มปวดก็ได้นั้นถึงจะได้หันในตอนที่วัยรุ่นสัจจะย่อมปรากฏหันได้ชัดเจนเขาได้กึดเนาะเปิ้นได้ตั้งหลายในวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยจะได้กึดเนี่ยว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนอะความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนอะนี่เปิ้นบอกคงจะมาคิดในอย่างกันนักอ่ะเพราะถือว่าชีวิตยังมีความสุขอยู่สุขแบบโลกๆนั่นแหละแต่ต่ำสุขต่ำความเป็นจริงของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การมาปฏิสนธิเกิดในท้องมีการเปลี่ยนแปลงละเริ่มจากที่เฮาอย่างปฏิสนธิจากไข่ของแม่ผสมกับน้ำเจื้อของป่อเองเนาะได้ผสมกันแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทันทีละดังนั้นการที่มีการเปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่น้อยๆต่อมน้อยๆต่อมน้อยๆไก่ขยายออกมาเป็นปัญจสาขาก็อย่างก้าขึ้นมาเนี่ยจนตัวเป็นตัวเป็นตีนขึ้นมามันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดแต่ว่าหอมได้คืดแต่หอมได้หูหอมได้เข้าไปหุ้นตรงนี้แต่มึงจะเข้าไปหุ้นตรงนี้ต่อเมื่อมันไปเจอมาเผชิญจริงๆอ่ะตอนเมื่ออายุนักมันเป็นละอ่อนเฮาก็มาตุ๊กสบายกินกินละอ่อนน้อยเนาะกินกินแอวแอวเล่นเล่นเรียนหนังสือหนังหาพ่อแม่ก็ดูแลเอาใจใส่คุ้มฟักรักษาอยากให้กินก็ได้กินอยากให้นอนก็ได้นอนไปห้ามไปเรียนพ่อแม่ต้องดูแลเอาใจใส่เฮาไปชอบหมดแต่เมื่อใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างอะละก็ใจว่าตัวเองนี่มันมีความทุกข์อะไรอย่างเนาะแต่ถ้าใหญ่ขึ้นมามีครอบครัวเริ่มจะหันละเริ่มจะหันความทุกข์ได้ปรากฏละทุกข์จากเวียกจากการต้องทำการทำงานหามรุ่มหามค่ำหามรุ่งหามค่ำบ่ได้พักบ่ได้ยั้งล่าตำล่าเมื่อยบอกว่าผมดีเมื่อยจะเมื่อยก็บ่ได้เมื่อยเพราะการตั้งหน้ามันรอถ้าจะการทำงานบ่ได้มันบ่ได้จะการทำงานเงินมันก็มีเมื่อเงินมันมีชีวิตก็ขาดแคลนในการที่จะดำเนินชีวิตของตนเองเงินทองก็ดีทรัพย์สินของต่างๆแต่อยากจะมาบริหารจัดการหรือว่ามาเอื้อความสุขให้ตนเองมามีเริ่มหูละมันทุกข์ต้องกู้หนี้ยืมสินมาทำกู้หนี้ยืมสินก็เป็นทุกข์อยากได้นู่นได้นี่ได้นั่นอย่างที่เพื่อนสังคมเพื่อนได้มันก็เป็นทุกข์ถ้ามาได้ก็เป็นทุกข์ถ้าได้มาแล้วมันก็ต้องมีการบำรุงดูแลรักษาต้องหาอย่างมาเพิ่มมาเติมตรงนี้มันก็เป็นทุกข์แหมแต่เพื่อนไม่ได้เกิดมาเป็นตุ๊กเป็นเรื่องเป็นชีวิตทั่วไปแต่เมื่อเป็นตุ๊กในสังขารในถึงจะหันเจ็บป่วยเข้าหงยุกหงยาเงินทองที่หาได้มาเมื่อยำหนุ่มยำกำเริ่มที่จะออกเอามาใช้ก็ดีเนี่ยจะเริ่มหันนะวิธีความเป็นจริงความตุ๊กของสัจธรรมพระพุทธเจ้าต่อเมื่อเท่าแก่มันวะเตลขู่อุ้นี่ว่ามันหันเป็นตุ๊กชีวิตตุ๊กตุ๊กตั้งแต่หนุ่มแต่น้อยนะแต่ว่าเปิ้นมาหารเปิ้นมาเข้าใจตรงนี้ดังนั้นเมื่อเฮาผ่านการเวลาที่ผ่านมาเฮาก็ได้หารเฮาผ่านประสบการณ์จากการที่เป็นละอ่อนเนาะเฮาก็ผ่านมาเฮาก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างนักเป็นวัยรุ่นเฮาก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างนักต่อเมื่อเฮาได้มาศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนตามพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นอย่างอีแต่รู้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่น้อยแต่รู้เนี่ยมันถึงจะเข้าใจนะถ้าคนหาว่าบ่เข้าใจก็คือเปิ้นก็บ่เข้าใจนั่นแหละแต่ถ้าว่าเฮาเข้าใจว่ามันทุกข์มันปรากฏตอนที่เฒ่าแก่เคี้ยวเริ่มปวดเคี้ยวเริ่มคอนหูตาก็บ่ค่อยดีฟังก็บ่ได้ได้ยินทีไปแล้วนะเริ่มจะเข้าใจดังนั้นส่วนมากที่จะสนใจในธรรมะในเนี่ยส่วนมากจะทันว่าจะเป็นคนที่มีอายุนักขึ้นมาแม่นก่อนเนาะแม่นดังนั้นการที่คนเฒ่าคนแก่ยังก็ดีเนี่ยจะเริ่มเข้าวัดเข้าวาข้อ1มันต้องเป็นห่วงเป็นหามเรื่องการเช่าว่าหากินละสองลูกหลานเขาก็ใหญ่ละเขามีครอบมีครัวมันต้องเป็นห่วงหาอาทรอย่างเขานักละต้องประพฤติปฏิบัติตนเองเพื่อที่จะเป็นเข้าไตเข้าท้องเข้าปกเข้าห่อให้แก่ตนเองเสบียงไปสู่สัมปรายภพหรือว่าภพไปหน้าละดังนั้นการที่เราได้อู้ได้จ่าสังเกตพอคนที่โทรมาเนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้สูงวัยหรือว่าเป็นผู้ที่มีอายุที่ค่อนข้างที่จะเลข4เลข5ขึ้นไปแล้วเลข5เลข6ก็ดีมีน้อยเนาะเป็นว่าบุญวาสนาบุญเก่าบุญหลังของเพิ่นที่เพิ่นได้สั่งสมบ่มเพาะมาดีแล้วเนี่ยที่ได้หันสัจธรรมตั้งแต่เป็นละอ่อนนะก็มีเหมือนกันแต่มีน้อยเปอร์เซ็นต์มันน้อยดังนั้นในการที่เฮาทุกคนทุกท่านได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังปาลูกปาหลานได้มาฮู้มาหาอยู่ที่ทัพครูว่าตะกี้เนาะมาไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาเดินจงกรมมาเวียนเทียนไหว้พระอะไรต่างๆเอาให้ลูกให้หลานได้หันแยกให้ลูกให้หลานได้หันห
รานำลูกนำหลานมาทำประพฤติประพฤติปฏิบัติถึงแม้ว่าเขาตั้งหลายเหล่านั้นอาจจะบ่ได้คิดอย่างนักบ่ได้มีข้อคิดข้ออ่านอย่างนักอ่ะแต่ว่าเขาจะซึมซับเข้าไปเมื่อเขาเติบใหญ่แล้วอ๋อเป็นอย่างนี้รู้เนี่ยเขาก็จะออกถึงเวลานั้นนี่ก็แสดงว่าเขาเริ่มกึดเริ่มมีกำกึดกำอ่านเป็นคนใหญ่เริ่มที่มีกำกึดกำอ่านในการที่จะไขว่คว้าเสาะแสวงหาติเกาะที่ยึดที่เหนียวอย่างที่ว่าเมื่อกี้อ่ะที่ยึดที่เหนียวของตนเองต้องมีที่ยึดที่เหนียวเปิดได้จะฮื้อตนเองเนี่ยมาได้เป็นคนที่มีชีวิตที่แบบสุญโญหรือสุญเปล่าอันนั้นการที่เกาะเนี่ยเป็นดีที่สุดอ่ะที่เกาะของคนเอานะที่เกาะที่ดีที่สุดคืออย่างธรรมคุที่เกาะที่ยึดก็เอาอย่างก็บุญก็กุศลนั่นแหละจะก็จะได้วิธีก้อนหลวงพ่อพูดกันก็ยึดเหนี่ยวอย่างที่จะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างที่ว่าในเฮามีใช้ชีวิตประจำวันเฮาอย่างพ่อทุกวันเนี่ยเฮาใช้ชีวิตเพื่อที่จะดำเนินชีวิตของตนเองเพื่อที่อยู่ในปัจจุบันวันต่อวันวันต่อวันอย่างนี้หรือว่าเฮาจะเอาชีวิตของเฮาที่อยู่วันต่อวันเนี่ยสร้างเป็นเฮาปกเฮาหอเฮาใต้เฮาทงของตัวเองตัวเกาะไปได้ไปหน้าพบหน้าโลกหน้าวิธีก้อนวิธีก้อนจะก้อนจะได้วิธีขั้นตอนการเกาะบุญกุศลมันจะต้องมีตัวอย่างอะเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวพ่อแม่พ่ออุ้ยแม่มอนในการที่จะทำให้ลูกเต้าหลานได้หันเป็นตัวอย่างโดยการที่ไปหู้ไปหันพ่ออุ้ยแม่อุ้ยก็ดีเนี่ยสอนให้เขาหู้จักกินหู้จักตานหู้จักกันละเว้นในสิ่งที่เป็นโทษเนออันใดเป็นโทษเขาก็ละเว้นสิ่งใดที่จะเป็นคุณก็ทำเนอร์ก็ประมาณนี้เขาก็จะฮู้ไปเองแหละทุกคนนี่จะศึกษาเห็นฮู้โดยที่มันจะบ่เหมือนกันเป๊ะหรอกอาจจะได้มาได้กับบุญบารมีเก่าของคนตัวน่ะสอนไปเถอะบางคนก็ได้บางคนก็จะบ่ได้บางคนก็ได้แต่อยู่ใกล้แต่ว่าบ่ได้มันใกล้เกิดกินด่างบ่มีบางคนอยู่ใกล้แต่ใกล้ครูบาอาจารย์จะดีอ่ะใกล้พ่อใกล้แม่ที่เป็นชนสิ่งที่ทำได้แต่ลูกบ่เอาเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะมันแต่บุญแต่กรรมกรรมก็เป็นกรรมอย่างก็แล้วครูไหวได้ยังรักแสไปเหรอตลอดก็จริงๆเนี่ยการต้องเข้าหาการที่เฮางมๆอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าตราบใดที่เฮายังบ่ได้พัฒนาความหูเฮาเนี่ยฮะเฮาย่อมบ่ฮู้หรอกครับเพราะนั้นต้องเพิ่นต้องมั่นเสาะหาแสวงหาตัวในการที่จะเพิ่มความหูความรู้เนาะอย่างการได้ยินได้ฟังก็ดีถ้ายังมานั่นเนี่ยยังว่าเอ๊ะยังมีข้อสงสัยอยู่ก็ต้องถามสุจิตุลีมันเนาะแล้วก็การเปิดโลกวัฏฏะตัวเองการได้หูได้หันการได้เข้าไปยังบางคนดักดานอยู่ที่เก่าเนี่ยไม่ยอมหูหรอกคนเฒ่าคนแก่คนฟ้าบ้านก็คนไปกินไปตานทั้งตีเองตัวเองฐานะพร้อมนะมาไปอ่ะโอ้กำแพ้หัวใจวัดเฒ่าก็มีพระเจ้าองค์เดียวกันนั้นปอนกับบทเดียวกันนะตานบ้านเฒ่าเนี่ยแล้วก็เราเอาไปไล่พอความคิดแต่ๆก็บ่ได้งอกเงยอย่างมากมายอาจจะไปเชื่อตามวิธีเก่าๆที่ยังบ่พัฒนาไปด้านปัญญาเตื้อเพราะว่าสาเหตุอย่างนึงคือปิดกั้นตัวเก่าอันนี้เหมือนกันถ้าเฮาเองเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยที่เฮามาอู้กันก็ดีหรือว่ากิจกรรมวัดกิจกรรมอย่างที่เฮาทําก็ดีพยายามส่งเสริมให้คนมันได้เปิดหนทางสติปัญญาตัวเก่าได้ยินได้ฟังเพิ่มขึ้นและยังเป็นช่องทางที่จะสืบให้ลูกหลานได้ทําต่ออีกแต่ตะกี้ที่ทำที่วัดเนี่ยมันเป็นการเฉลี่ยทำได้ถ้าทำรวมกันนะเพราะหนึ่งคนเท่าจนชนิดว่าเพื่อนเดินก็เดินได้แต่ก็มีใจมาเนาะแล้วสังเกตว่าอุ้ยเพื่อนก็แจ้งคือเท่าก็ไม่ได้บอกวิธีนะมาเพียงแต่บอกว่าอุ้ยถ้าว่านั่งเพื่อนได้ก็นั่งเก้าอี้เนอร์ได้เก้าอี้แต่ทีนี้ตอนก็นั่งแล้วแต่ทีนี้เพื่อนลุกเดินจงกรมมาได้นะเพื่อนแย่ดาวสังเกตเวลาเพื่อนก็นั่งเนาะเวลาขวาย่างน้อเพื่อนก็ยกขาเท้าขวาเพื่อนนะซ้ายย่างน้อบอกยกคือความรู้สึกว่าขวายกซ้ายยกอันนี้เขาก็ขึ้นใจเออเนี่ยคนเฮาถ้ามันมีใจถึงแม้ว่าเตียวไปได้บางคนจะท้อละโอ้เฮาไปเตียวทุกคนมันก็ง่ายๆเนาะมาทำแต่คนนี้เพื่อนมีความศรัทธาเพื่อนก็ไปทำได้อะได้แฮมการเฉลี่ยทำหมายถึงว่านักขณะเดียวกันก็มีละอ่อนลูกร้อนน้อยแฮมคนพอใจแต่ถามว่าเออยังไงมันใครมาวาดอะทั้งที่เพื่อนผสมประกอบไงเป็นคนที่ร่างกายพระประสงค์ของเตียวของมุกนี้ก็งี้แม่ต้องจูงเนี่ยเตียวแล้วก็แต่ใครมาเนี่ยแล้วละอ่อนคนนั้นก็พยายามจะเตียวเดินจูงกลุ่มโดยแม่นั่นก็คือความปกติก็คือมันเต็มร้อยเนาะ
แล้วเขาก็หันว่าโอ้ในกลุ่มที่เราทำด้วยกันมันเป็นการเฉลี่ยทำซ้อนทำกับไม่ได้ตัวคนที่สมบูรณ์นะหันเป็นตัวอย่างหันว่าโอ้เฮายังร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แน่พอถ้าเอามาแล้วพอไม่อุ้ยนั่นหรอเดียวกับได้ละแต่เพื่อนในมีใจก็ทำเนี่ยหรือว่าเอาหันมาเนี่ยไม่ใช่แค่คนเท่านะที่ร่างกายแบบพร้อมละอ่อนคนนั้นยังมาตันได้อย่างเดียวกับแบบพร้อมแล้วถ้าคนที่แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยร่างกายยังดีอยู่มันก็มีทั้งวัยรุ่นเนาะที่ไปทำด้วยกันวัยรุ่นคนแก่คนวัยกลางคนเนี่ยถึงไม่ยิงพอใจมันเป็นการสอนทำในตัวเพราะภาพที่หันแล้วมันก็อดขึ้นไปได้ชีวิตที่เป็นจริงแท้ๆมันอดขึ้นอันนี้เป็นการแสดงได้หันได้ชัดเจนโดยที่เอาออกซิเจนหันจริงว่ามันแน่ลูกนี่มันเป็นอันจริงๆบางทีมันต้องอู้แต่ได้ไปหาบ่เจ็บว่าเท่าแล้วถึงจะเจ็บจะเป็นหรือว่าร่างกายพิการด้วยปรากฏว่าละอ่อนมันก็เป็นเหมือนกันในระหว่างที่ละอ่อนนั้นพยายามจะเตียวอย่างยากแต่คนเท่าก็นั่งอยู่กับที่เตียวยกขาให้ยกซ้ายยกนะอนุโมทนาเนาะยายเมอุยคนนี้เพิ่นเข้าใจยกที่จริงจะเตียวมาได้บ่ใช่เป็นหยังเป็นหยังแต่เวลายกแข้งยกขานี่คือความเคลื่อนไหวของร่างกายนี่คือสติปัฏฐาน4พอร่างกายขาซ้ายขวาที่ยกขึ้นนั่งอยู่กับเก้าอี้ก็ได้อันที่อันนี้คือความรู้สึกเอาจิตไปจับอยู่ที่ความรู้สึกบ่ได้ครับจิตไปจับอยู่ที่ความรู้สึกต้องขออนุโมทนานะอันที่ท่านพระครูอุทุมตะกี้ว่าเพิ่นไปปฏิบัติธรรมที่วัดม่วนห้วยแก้วว่ามีมือคนนึงนั่งเก้าอี้เพราะบ่สามารถจะเตียวย่างได้แต่นั่งเก้าอี้เวลาเพิ่นว่าซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอตัวก็ยกแข้งขวาซ้ายแข้งทั้งแข้งทั้งสองข้างขวายกขึ้นมาแม้บ่ถึงปืนบ่เป็นหยังแต่เขาพอความรู้สึกของขาแต่ละข้างนะว่ามันเครื่องไหวลักษณะอย่างไรแต่มันนั่งย่ำอยู่ที่ขาอยู่ได้เหมือนกันว่าเออเนี่ยหันความตั้งใจของคนเนาะแม่นอันนี้คือความตั้งใจที่ถูกต้องเลยดีแล้วจะได้เป็นตัวอย่างว่าจะไปจมมาร่างกายเฮาบ่ฮื้อเท่าไปแล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนกับแต่ว่าพอหันยายคนนี้ก็เหมือนว่าโอ้เวลาเฮามีน้อยแล้วเด้ออย่างที่มันเหลืออยู่ที่มันจะเป็นประโยชน์ต้องฟังเอานั่นอันนี้ก็เหมือนกันที่เกาะนั่นเหมือนมันก็ว่าคุณธรรมพระพุทธเจ้ามาแจ้งทันทีละฉันทะคือความพอใจริยะคือความเพียรจิตตาคือความไต่ตองพินิจพิจารณาใคร่ครวญแต่เขาก็คือเขาคิดอย่างหนึ่งในขณะที่ทำบอกว่าในขณะที่ทำเนี่ยได้มาได้แต่ว่าเฮาสวดบารมีไปก่อนแล้วบารมีสามสิบธาตุสิบธาตุกันดีตั้งแต่ขันติน้อยอย่างนี้เนาะเมตไออย่างก็ทานะบารมีทานะบารมีศีลเนคขมะสัจจะที่อันไหนอย่างก็ฐานะบารมีขันติบารมีกับแม่นสัจจะบารมีกับแม่นอธิฐานบารมีกับแม่นเขาไปหันแค่ว่าเขาตั้งใจว่าเปิ้นไปทำเขาจะไปทำเนี่ยคือความตั้งใจแล้วเนาะความตั้งใจทีนี้ถ้าเปิ้นบ่เลิกเขาก็บ่เลิกเนี่ยการเพราะนั้นการนั่งสมาธิจะได้สมาธิหรือไม่ได้สมาธิแต่เขาได้บารมีละอดทนที่จะทำพร้อมเปิ้ลที่จริงนี่ได้ตอนที่ทำละสมาธินะครับคณิกาสมาธิหรืออุปจารสมาธินะในขณะที่เอาพอขาแข้งขาข้างขวาข้างซ้ายที่ยกนะอันนี้คือตัวสมาธิแล้วสมาธินี่มันมีหลายระดับเนาะตั้งแต่คณิกาสมาธิและอุปจารสมาธิหรือตั้งแต่ขึ้นไปส่งขึ้นไปอัปปนาคือตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปอันนี้มาถึงขั้นนั้นแต่แค่อุปจารสมาธินี่ใจได้แล้วนะมาพิจารณาความเป็นจริงของชีวิตของสุขภาพร่างกายได้อย่างดีโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวร่างกายก็ดีพอยุบหนอพองหนอลมหายใจเข้าออกถ้าพอได้หันอันนั้นคือสมาธิแล้วแค่หันมือโยกขึ้นมานะตัวมือโยกขึ้นมาประมาณสักคืบหนึ่งเนี่ยได้สมาธิไป1จิตที่กำหนดลงไป1วินาทีก็ได้แล้วสมาธิมหาศาลแล้วถ้าได้แต่จะไปเอาเฉพาะที่วัดเนอสถาฝากไว้อันนี้มันต้องคืนนี้ไปนอนที่บ้านเนี่ยมันได้แล้วก็ต้องเอาไปทำไปนอนที่บ้านนอนพอก็ได้บางคนอาจจะขี้ค้านเอาความขี้ค้านเพื่อเป็นประโยชน์นะใจความขี้ค้านเพื่อเป็นประโยชน์จะไปเอาความขี้ค้านเพื่อเสียไว้บ่ได้ความขี้ค้านเพื่อเป็นประโยชน์ขี้ค้านเพื่อเป็นประโยชน์จะได้คือขี้ค้านยืนขี้ค้านนั่งสมาธิแต่นอนนั่นแหละเอาขี้ค้านนอนแหละนอนเพราะว่าอาการนอนมีลักษณะอย่างใดเอาหัวลงหมอนเนี่ยคำว่านอนนี่เปิ้นนอนลักษณะจะใดที่เปิ้นห้องว่านอนนี่มันนอนมีลักษณะอย่างใดลับตาพอตัวนอนนี่มันเป็นจะได้เปิ้นห้องว่านอนนะอันนั้นน่ะคือตัวสมาธิน่ะดูร่างกายพอร่างกายว่าเออเวลานอนจะได้เวลาลับเนาะเราพอลมหายใจ
ลมหายใจมันจะดับเมื่อใดแอบพอลมหายใจว่าเวลารับลมหายใจมันจะหายไปเมื่อใดฮะอันเนี้ยเอาความขี้ค้านของตัวเก่าเป็นประโยชน์ชนะจะไปเอาความขี้ค้านควางเหี้ยไปเลยยกความขี้ค้านคือเป็นประโยชน์กับตัวเก่าคือใดนะอาจารย์ธรรมครูทั้งสองครับ นะแม่ก็เวลาจะรับจะพูดว่าเสียประโยชน์ค่ะอย่างก็ตามถ้าว่าอย่างที่ว่านะถ้าว่ามีจิตใจในการที่จะทำใจมากที่จะทำก็ดีคือความพอใจที่จะทำก็ดีร่างกายมันเป็นเพียงอุปกรณ์คนที่เจ็บคนที่ป่วยคนที่ป่วยติดเตียงก็ดีเพิ่นก็สามารถทำได้ฝึกฝนตนเองได้นะถึงว่าการปฏิบัติทำทำได้ทุกที่ทุกลมหายใจเข้าออกตามได้ที่ว่าเรามีลมหายใจอยู่แสดงว่าปฏิบัติธรรมตรงนี้ได้สูงสุดคือการภาวนาย้ำเหมือนคนหนึ่งบางทีคนเฮายิ่งต้องฮึดทุกข์ถึงจะหันทำบางคนว่าเอ๊ะง่ายๆว่าจนไปทำสมาธิเขาทำมาได้เพราะจิตฟุ้งซ่านเขาเป็นคนมีสมาธิที่จริงต้องยิ่งต้องฝึกเวลาเฮาตุกขึ้นมานั่นแหละแม่นกะแม่นเนี่ยนะบางทีบางคนบ่เข้าใจเอ๊ะก็ซับว่ายากบ่เตื่อมเห็นถามบางคนอย่างว่าเล่าบ่ย่างตะกาวมันย่างบ่ได้นะเฮาทำการทำงานบางทีเครียดมันต้องกินเหล้าอ่ะอันนั้นคือความบ่เข้าใจอย่างยิ่งเพราะว่าการที่บ่ได้ยินได้ฟังบ่เปิดตัวการโอกาสให้ตัวเองได้ไปศึกษาอย่างว่าอยู่ก็มุมเก่ามุมเดิมก็ทำก็บอกว่าช่องทางวิธีทางในการที่จะแก้ทุกข์นั้นมีอยู่โดยวิธีการที่พระพุทธเจ้าพ้นสอนไว้แต่โดยทุกข์โดดสาเหตุที่ทำบ่เปิดตัวเองให้ได้ศึกษาแม่นก็ใกล้อ่ะก็เลยบ่ฮู้เนาะอันนี้เสียดังนั้นเหมือนกับว่าเฮาบ่เข้าใจอ่ะคนที่เพิ่นบ่เข้าใจก็คือก็ใจว่ามันหอมเนี้ยไอ้กันมันกล้าเปลี่ยนไปหอมเนี้ยมุกเอ๊ะชีวิตบางคนอู้แล้วมันเหลือมันถึงมันมาขนาดนี้เราแบบเปลี่ยนอะไรอ่ะมันมันถึงมุกเอ๊ะเออมันถึงมุกเอ๊ะมันถึงดีแบบได้ละแต่ว่ามันถึงมุกเอ๊ะจะดีจะหายก็ถึงมุกเอ๊ะที่จริงอู้ถึงการนั้นการทำบุญที่มันเป็นประโยชน์ที่สุดคือการทำสมาธิเนาะครับแล้วก็มันจะได้ลงทุนเป็นอย่างอื่นหรอกแต่ว่าเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยร่างกายจิตใจของเขาที่มีอยู่ถึงว่ามันจะเป็นต้นทุนที่น้อยลงแต่เขาก็สามารถเอาไปทำได้อยู่ความแก่ความยังมันเปลี่ยนเปลี่ยนความจำได้ไม่รู้มันเริ่มเนี่ยแต่เขาก็ยังเป็นต้นทุนที่ทำได้อยู่ถ้าตั้งใจจะทำมันจะบอกว่ามันเสื่อมแล้วมันทำไม่ได้ไม่ใช่อย่างผมบ้านตะกี้นั่งก็อี้มันก็ยังหัวใจได้โอ้ได้ประโยชน์แล้วยังถึงตอนนี้ยังมาเกิดตัวอย่างตัวแพร่รหันสมัยก่อนตอนที่เปิ้นเป็นรหันอยู่ในปากปัดเสือแล้วหรือว่าเป็นพระรหันที่ในคณะที่จะตายเนี่ยจะไปหาจีวรจะมาบวชเนี่ยโดนควายโดนงัวควิดน่ะอันนี้แม้แต่วิกฤตชีวิตของเปิ้นเป็นโอกาสวิกฤตเป็นโอกาสสำเร็จเป็นพระรหันในขณะนั้นเนี่ยเปิ้นพิจารณาตนนเนาะเสือก้าวแข้งตัวก้าวลาบไปแล้วเออพิจารณาแล้วว่ามันไม่ใช่ของเก่าแล้วของตายมาแล้วมรณะปลดปล่อยปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางทีละตอนทีละตอนไปแต่สุดท้ายงวบถูกคอแม่ผมเพิ่นก็ปล่อยเลยตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ปล่อยนะจะปล่อยก็บ่ปล่อยนะดังนั้นมันนั่นเมื่อเฮาเอายกตัวนี้ขึ้นมาอู้กันเนาะว่าการที่เฮาจะสําเร็จบ่สําเร็จได้อย่างบ่ได้อะหยังแน่ขอให้มีความเพียรพยายามมุ่งมั่นตั้งใจคือความเป้าใจในการทำพยายามในการฝึกฝนตนเองที่เราได้ยินได้ฟังก็ดีนะเอามาใช้แม้แต่เวลาหลับเวลานอนเขาก็เอามาใช้ได้ทุกเมื่อไม่ใช่ว่าเออร่างกายเบาไหวเฮ้ยเจ็บนั่งเบิ้ลก็บ่ได้เตียวก็บ่ค่อยดีเหมือนเปิ้นแห่ร่างกายมันทรุดมันโทรมไปเนาะเตียวก็บ่เหมือนปุ้นบนตั้งยกบ่ทุกบ่เถื่ออย่างนี้ดีแล้วก็มาเมียนเพียรพยายามในการจะทำต่อเป็นพยายามต่อครั้งที่ว่าตัวเองดีกว่ายกตัวอย่างที่ว่าเมื่อตะกี้นะเนาะคนเฒ่านั่งกับเก้าอี้แล้วก็ยกแข้งยกขาตามกรรมที่เพิ่นว่ายกหนอขวายังหนอซ้ายยังหนอก็ดีแม้แต่ละอ่อนที่ร่างกายเพิ่นมาผสมประกอบนี่ก็ดีเนาะเพิ่นก็เพียรพยายามในการทำถ้ามาเปรียบเทียบในตรงนี้เฒ่ายังแข็งแรงกว่านั้นน่าจะทำได้แล้วก็น่าจะทำได้ดีกว่าถ้าว่าใจฮักที่จะทำคือความพอใจในที่จะทำเป็นเบื้องต้นแล้วเพียรพยายามในการทำต่อไปเอาบัดทิ้งบ่ขว้างตราบใดถ้าว่าใจเฮาบ่ฮักใจเฮาบ่ยอมฮับมันก็อย่างที่อ้างว่านั่นแหละเฮาเมาละร่างกายบ่พร้อมมันเลยเถิดไปแล้วมันเลยเถิดไปแล้วเอาไปตามเรื่องตำราไปแล้วมันใจเลยเถิดเนี่ยยิ่งเท่าก็ยิ่งทำได้เวลาเหลือน้อยได้ถ้าหมดเวลาการปฏิบัติธรรมมันได้อยู่ที่วัดมันได้อยู่ที่นี่แต่ถ้าไปวัดมันได้หลายอย่างได้ไปวัดมันได้หลายอย่าง
ได้หูได้หันได้ไปกราบไปไหว้ไปสาทัศนานุตริยะเกิดขึ้นเขาฟังบางทีทุกเจ้ามาตรวจประเทศนะธรรมะการปฏิบัติพระเจ้าไม่ใช่มีรูปแบบโน่นนี่แม่นคนเฮาไกลไปถึงจุดนั้นมันก็ต้องมีวิธีต้องมีวิธีขั้นตอนไปข้ามขั้นตอนเนี่ยอย่างสมมติอย่างผมสอนตะกี้เขาต้องออกเสียงตรงนั้นคือคนมันเฉลี่ยทำทุกไหวไปทำมาซี่ให้ไปบอกว่าออกเสียงมันจะดีหน่อยถ้าไปบอกว่าถ้าหน้ามันจะเป็นไหนก็ได้อ่ะเหมือนก็ว่าเขาปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วเขาไปเด็ดนั่นก็เฉพาะยอดก้าวเขามาดูอ่ะที่ว่ามีรูปแบบนี้เขาจะเอายอดทีเดียวเนี่ยมันต้องมีแล้วคือมันจะเป็นรูปแบบสำหรับการสอนคนหรอกมันจะได้ทุกระดับไหลแต่ถ้าคุณคิดบอกว่าก้ามอนมันไปนะมันไม่ได้เท่าไหร่มันข้ามขั้นง่ายง่ายข้ามบันไดไปอย่างสำนักของหลวงปู่ทองเนี่ยใช่ว่าพูดกว้างใช่ว่าไปต่างประเทศเนี่ยคนกว้างขวางนับหรือเพราะรูปแบบมากกว่าแล้วมันจะสอนง่ายคนจะเข้าใจง่ายแต่ถ้าเอาม้อนอย่างทุกเจ้ามาตรวจลงมาอู้มันนุ่มหัวเนี่ยก็เขาต้องปลูกมันหันมีรูปแบบนะแม่ก็ต้องมีรูปแบบมากันเจ้าแบบปัดไปเลยไปเถอะนุ่มจะได้ก็ได้อ่ะรูปแบบการเปลี่ยนของพระสงฆ์พระเจ้าก็ต้องมีรูปแบบครับพระเจ้าอย่างนี้เดียวมันนุ่มนี่มันนุ่มอันนี้เป็นทุกเจ้าแบบก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเพิ่นก็งงอ่ะอย่างผมเงาเนี่ยทุกเจ้าพระเจ้าอยู่ที่เส้นผมด้วยอ่ะบางคนมันบอกว่าไม่ต้องมีท่าทางอย่างนอนอย่างนี้ก็แล้วกันอุคุณอุ้มม้อนมันอุ้ยยอดนี่ท่านพระครูไปเด็ดยอดกับเดียวมาได้เอาม้อนบอกหัวก้าวกว่าที่จะถึงยอดนะมันจะต้องแสดงว่าตัวเองมันได้เข้ามาหาพื้นฐานที่ต่ำแต่เกิดไปจนถึงสูงสุดอาจจะเป็นรากเงาบนอ่ะแต่ขั้นตอนเงามันจะถึงยอดจะได้ศึกษาเห็นหุ้นตั้งแต่5ต้นไม้ขึ้นมาตั้งแต่ปลูกนะคุณอาจจะได้ยอดเป็นปูนเลยกลุ่มนึงไปอันอากาศเนี่ยขึ้นต้นไม้ต้องขึ้นตั้งเก่ามันก่อนมันจะว่าโดดปุ๊บชกขึ้นไปถึงยอดมันใจดูกรณีอย่างเฮานะฮะอยู่บ้านนอกบ้านนาอยู่กับชนบทเฮาหันประเภทของคนมันมีนั่นการจะเข้าถึงการนี้ไม่จะต้องใจอย่างใดอย่างใดแม่นจะว่าเฮาไปนั่งเตะอยู่บนธรรมะเอาก็หัวม้อนมันพูดมันใจนะมันใจดังนั้นการที่จะเข้าถึงธรรมก็ต้องปลูกพื้นฐานตนเองหูจากพื้นฐานตัวเองแล้วก็ก้อยๆศึกษาเข้าใจครบมันแตกต้นน้อยในกรรมอู่เนาะก็ต้องครบแตกต้นน้อยมันจะส่งเสริมกันแล้วกันนะทำนี้เกิดทำนี้ถึงเกิดทำนี้เกิดทั้งนั้นถึงเกิดไม่ใช่ว่าโดดข้ามจะแตกพื้นดินนี่จะโดดไปยอดปุ่นอ่ะสูงสุดปุ่นอ่ะมันไม่ใช่แต่โอเคบางคนเปิ้นเคยสั่งสมมาจากก่อนนี่มันจะตั้งฐานการปฏิบัติธรรมเนาะครับอาจารย์ธรรมครูกับอู่ทูปมังกรว่าต้องเป็นขั้นตอนต้องมีรูปแบบอันนี้ก็ถูกต้องแล้วบางคนถ้าบ่มีรูปแบบบ่มีห้องเนี่ยบ่ฮู้จะไปทางใดอ่ะมันเผยแพร่ไปได้บ่กว้างมันไปบ่ได้แต่ต้องมีห้องมีรูปแบบไว้คือสําหรับคนบางคนที่เพิ่นบ่มีได้ต้องต่อไปได้อู้ต่อไปได้มันต้องมีรูปแบบที่ว่าที่อันต้องมีถ้ามันมีรูปแบบบางทีบางครั้งจบลงนะคนตายพิษนะจบไปเลยลงพิษทําพิษทําพิษทุกพันอย่างครับจบตอมเสื้อถ้าพิษตั้งแต่แรกพันตัวไปก็พิษหมดอ่ะแต่ถ้าเมื่อคนเป็นคนบางคนนี่มันมีครูบาอาจารย์สอนเนาะบทใหม่ๆก็ดีได้ฝึกปุ้นฝึกเพชหรือเอาหนังสือหนังหาตำราตำรามาอ่านแล้วปฏิบัติตามไม่น่ะหลงไปได้เหมือนกันนะถ้าว่ามันมีภายแนะนำบอกเก่าฮึยุดฮึยั้งฮึทำเป็นขั้นเป็นตอนนี่อันอี้เนี่ยหลงได้นะเอาเข้ากลายเป็นว่าจะตั้งตนเองเป็นเอกเป็นโทไปเหรอนี่ก็มีเหมือนกันดังนั้นอันตรายอย่างเนี้ยอันตรายการจะทำฮึพระศาสนาการกุ้งรุ่งเรืองไปทางหน้าเนี่ยมันจะต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะคอยนำบอกกล่าวแล้วก็ศึกษาให้รู้ตามขั้นตามตอนโดยปริยัติลงมือปฏิบัติถึงแม้ว่าปริยัติบางทีบางครั้งเราได้เรียนต่างหนังสือนะฮะก็ดีแต่ครูบาอาจารย์สอนก็ถือว่าเป็นปริยัติครูบาอาจารย์เขาก็พึ่งปฏิบัติตามครูบาอาจารย์สอนนั่นแหละอันนี้คือปริยัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติและก็จนถึงเข้าถึงการปฏิบัติรู้และเข้าใจในธรรมมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนไปอินเนอร์มันเป็นอินเนอร์ได้อีแล้วคนจะแก้ไขได้คนจะสืบต่ออย่างได้คนจะแก้ไขตรงนี้อันนี้มันพีทไปเนอร์ต้อมมาอยู่ในกรอบในห้องในห้อยที่ดีที่ถูกต้องเนอร์เนี่ยครูบาอาจารย์ไม่ได้แนะนำหรอกเพราะครูบาอาจารย์ที่เป็นจะที่เฮาห้องมาเป็นครูบาอาจารย์แสดงว่าพุทธภูมิภูมิภูมิธรรมละก็จะตั้งตัวเองที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องแล้วก็ที่ถูกต้องนี่ก็คือสืบทอดมาเป็นทอดตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันต้องสืบทอดกันมันต้องมีตำรับตำราเจ้าพ่อว่าครูบาอาจารย์ที่เพื่อนถึงทำจริงๆเวลาเพื่อนเผยแผ่เพื่อนไม่ใช่ต้องแง่ไปจุ่มตีฝ่ายละฝ่ายนะมันจะเป็นทำมันเดียวส่วนหนึ่งเพื่อนบอกว่ารูปแบบคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีเพื่อนจะบอกแต่ว่าถึงตรงจุดแล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังไม่เต็มที่ได้แล้วก็ตั้งตัวขึ้นมาเป็นนี้แล้วก็มักจะเอานี่มันอันนั้นครับผม
น่าถือว่าจนมาต่อมเสื้อเม็ดแรกมันผิดอ่ะมันก็ต้องผิดไปทั้งนั้นเพราะมันจะเป็นผลสายมันเพื่อสายประกาศบุญกุศลซะหน่อยเนาะที่วัดหนองไฮมงคลวารีเพิ่นก็จะมีการวางศิลาฤกษ์พระธาตุเจดีย์พร้อมกันศิลาฤกษ์พระวิหารที่วัดมงคลวารีวันที่18เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงเมื่อกี้วันนี้น้อมเรียนเจริญศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ใกล้อยู่ไกลมีงานมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ในถนนเชียงใหม่จำตองห่อเส้นนี้นะในเขตอำเภอจำตองนะวัดมงคลวารีนะตำบลขวงเปาอำเภอจำตองนะจะมีการวางศิลาฤกษ์พระธาตุเจดีย์พร้อมกับพระวิหารเป็นบุญอันยิ่งใหญ่น้อมเรียนเชิญญาติโยมศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านไปร่วมบุญกุศลกันในวันที่18เดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้ในโอกาสนี้ก็จะกับเปิดสายรอรับเสียงจากญาติโยมศรัทธาว่าที่ไหนฟังอยู่โทรเข้ามาได้ใน0520100084น้อมเรียนเชิญศรัทธาจะวางสายศรัทธาเนอะมาปั๊บเลยวางปุ๊บมาปั๊บแล้วเจริญปอนเจ้ากับไม่กาเจ้าท่านพระครูทั้งสามตนสามองค์เจ้าอันนี้ไม่ใส่พินค่ะเจ้าฟังกูบดกูบาดม้วนเข้าใจดีเนอท่านพระครูเนอขอขอพระครูจะนักเนอท่านพระครูเนอสาธุ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 ชัดเจนชัดเจนนะแม่เนาะท่านพระครูเนอเจ้าเนอสาธุอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอชัดเจนเนาะเจ้ากับไม่กาเจ้าเบอร์หนึ่งเลยวันนี้เบอร์หนึ่งเลยมันสงสารแต่ว่าไปเหมือนกันนะแต่ผ่านบ้านแม่ไปครับผ่านบ้านแม่ไปมาได้เข้าไปทางนาย0520100084เจ๊ซ้อนครับบ้านบ้านก้อมบ้านขวขวก้อมขวก้อมเหมือนนี่แหละขวก้อมเจริญปอนขวก้อมนี่ครับอาจารย์ที่ไหนอำเภอพานกันนี่บ้านสะพานงามแม่วิไลบ้านสะพานงามแม่วิไลกะแม่มาลายแม่มาลายแม่มาลายสะพานงามอำเภอดอกคำใต้เนาะแม่เนาะเอออยู่ดีมีสุขนะแม่เนาะฟังแล้วพูดซื้อของรถพระธรรมเยอะเนาะเจ้าเนาะเออนั่นน่ะดีแล้วแม่ฟังไปใจใจฟังว่ามันติดต่ออาจารย์มันได้ใช้บอกมันดีเขาได้ความคิดเห็นเยอะนะเจ้าเนาะอ๋ออันกะเจ้าเมื่อบางครั้งเขาคิดทิ้งไว้ดีเขาก็เออฟังวันอู้แล้วโป่งไปบ้างเป็นบางข้างเป็นบางอย่างมาจากไม่แล้วดีแล้วดีแล้วคือว่าได้ฟังมีประโยชน์อะไรใครจะใหญ่เกินกำแม่น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 จะใครหัวใครจะใหญ่เกินกำก็ถามว่าอาจารย์ต้องถามว่าใครหัวเรื่องมันเปลี่ยนจะได้ที่มันว่ากันใครจะใหญ่เกินกำอ๋อมันนี่จะแค่ถามเป็นคำถามคำถามใครจะใหญ่เกินกำมันหมายความว่าจะได้อีน้อสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวจะช่วยกันตอบเนาะไว้สาจ้าจะเริญปอน0520100084น้อมเรียนเจอเนอร์ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ต่างบ้านเจริญปอนไว้สาท่านครูเจ้าสามตนสามตนกับองค์เจ้าจะเริญปอนไม่บาดใจโทรจากไหนแล้วงานตัวมาเลยแม่สลัดแม่ซ่อมเจ้าแม่สลัดแม่สลัดมาแล้วเจ้าพังยืนเนอร์พังกุศลกุองค์เจ้าดีละดีแล้วไปจะได้พ่องวันนี้แม่ชัดเจนดีบ่เขาไปกับพันสาเอาพันสาไปวัดไปถึงวันนะเจ้าแต่กุศลเนาะแล้วเนี่ยน่าจะไปละเนอร์ทำสม่ำเสมอแม่ไปถึงวันน่ะน้อยเหมือนกันแต่กุศลก็ไม่ไปกู้สินก็บอกทุกวันไปกู้สินเนาะแม่นอเจ้าโมทนาเนาะแม่นเอออนุโมทนาแม่ครับเจ้าสาธุเจ้าสลัดบุญรักษาบุญรักษาเนาะแม่นเออ0520100084น้อมเรียนเชิญโทรเข้ามาอู้มาจากกันเออศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเจริญปอนเออไม่ตาเจ้าเจริญปอนเนาะแม่จากที่ไหนจากเมืองฝางกะแม่อยู่สมลีเมืองอ๋อสมลีที่ปุ้นกับเมืองปานกะแม่ล่ะเมืองปานเหรอเจ้าอ๋อสมลีเมืองปานแม่ยังขอแม่คำมูลวงท่าแก้วบ้านสมลีเจ้าแม่คำมูลวงท่าแก้วเจ้าเจ้าบ้านไหนอยู่บ้านเนี่ยเออโมทนาเนอะแม่เนอะสมลีตำบลอย่างแม่อยู่ตำบลไหนตำบลเจ๊ซ้อนเจ้าตำบลเจ๊ซ้อนเนาะเออนี่แหละเจ้าสมลีตำบลเจ๊ซ้อนโมทนาเนอะแม่เนอะ
มันสมลีเจริญพรเนอร์นี่แจซ้อนจะสอนว่ามีเวลาเนาะมีเวลาจะได้ไปเยี่ยมศรัทธา0520100084น้อมเรียนเชิญเจริญพรเจ้าค่ะไม่ขาเจ้าท่านพระครูสามตอนสามโมงเจ้าอันนี้แน่นอนนะเนาะในปรณีเจ้าเมาขี้เล็กอำเภอเมืองฝางอำเภอเมืองฝางอำเภอฝางอำเภอฝางเนาะเป็นมันว่าบอกคนเฮาเนาะเกิดแก่เจ็บตายเนาะเป็นธรรมดาแล้วก็อันอย่างที่ว่าอันเฮาเฒ่าแก่มาอ่ะสังขารเฮาก็สิเหมือนอย่างเก่าเฮาจะรอมันเฒ่าเฮาจะไปวัดไปวาเฮาก็ไปไม่ได้เนาะมันได้แล้วแม่เฮยจะให้ลูกคือเฒ่าไปส่งจะเพิ่นก็มาไปหีไปหาเฮาก็ขาใจไปเมื่อยามเฮาหนุ่มเฮากำเฮาไปได้เนาะนั่นแหละถูกต้องอย่างเพิ่นว่าอย่างเพิ่นว่าดำกับขาวยาวกับสั้นมันกับคอนน่ะค่ะก็นั่นกันนั่นกันน่ะมันแล้วคอนเออน่ะมันแล้วคอนแม่นอันดำกับขาวก็คือผมเนาะอันนั่นกันอันยาวแล้วสั้นสั้นอันเออยาวกับสั้นยาวแล้วสั้นอือยาวยาวแล้วสั้นสั้นแล้วยาวยาวยาวแล้วสั้นมันเวลาหลังกล้องแล้วก็เอาละมันสั้นลงมาละตอนแรกๆสูงจ้าดีนะมันกับคอนเขี้ยวนั่นน่ะเกี่ยวนั่นแหละมีสามมันมีสามอย่างเนาะแมนขาวกับดำคือผมขาวแล้วดำนี่มันเป็นการเตือนของพระยามันยาวกับสั้นคือสายตาอย่าโยงสั้นกับพรก็คือฟันแมนพระยามันจุฬาเพื่อนเอาจดหมายมาเตือนเอาจดหมายมาเตือนเนาะมาเตือนไว้เป็นตี้เป็นตี้น่าเขาจะว่างั้นยอมแม่ไว้หรอกมันก็ไม่ค่ะมันดูต่างไปว่ามันวิจัยดูต่างไปอันโยมแม่ยังมีอันหลาน2คนความติดจะดูแลเนาะมีลูกแถมมีอันพ่อแถมอ่ะแล้วเปิ้นตัวคนเดียวโดนเดียวเปิ้นเป็นยายว่าเปิ้นมีเวลามีเวลาทุกคนถ้าหาว่าเฮาอ้างว่าบ่มีเวลามันก็บ่มีเหมือนกันหมดอ่ะแม่เจ้ามันจะต้องปลีกเวลาต้องจัดสรรเวลาคือใจในชีวิตของเราแบ่งเวลาของเขาเป็นเวลาคือก็ตกเก้าต้องแบ่งอ่ะมันต้องแบ่งเวลาต้องหักตกเก้าด้วยนะเจ้าเจ้าถ้ามาหักตกเก้านี่ก็อีดอ่ะเจ้าเขาหิ้งหาจะเลี้ยงไว้วันหน้าแม่นเขาหิ้งเขาหาเขากินใจวันนี้มันก็เสี่ยงวันนี้อ่ะแม่อย่างอาหารการกินเขากินวันนี้มันพูดก็ถ่ายออกมาห้องน้ำบนอ่ะเนี่ยมันการที่ย่ำได้ยินย่ำท่านได้ยินท่านพระครูอันผู้จัดไหนโดนเมาเดินโจกมอยู่เออนั่นดีอนุโมทนาจันมนแล้วก็อ่านไปเดินจงกรมเดินจงกรมมานั่งภาวนาภาวนาแล้วแผ่เมตตาอืมจบขึ้นมาครบสูตรสาธุอนุโมทนาเนอกราบไหว้สาในเจ้าสาธุสาธุสาธุในเจ้าสุดยอดสุดยอดอนุโมทนาการศีลภาวนา0520100084เจริญพรเจริญพรฟังทางวิทยุฟังโทรศัพท์เนอร์เจริญพรเราสาเจ้าจากที่ไหนบ้านปางตำบลคือเวียงพื้นดอกคำไตเจ้าบ้านปางมาแล้วบ้านปางมาแล้วแม่แสงทองเจ้าฟังธรรมะนี่คือนี่เข้าโอ้ก็ใจดีถึงใจดีเจ้าเออดีแล้วดีแล้วมุตนาเนอร์เจ้ากำลังอุกกำลังใจถึงสามตุสามองค์เนอร์เจ้าสาธุสาธุเอาใต้กันเอาคำใต้0520100084น้อมเรียนเชิญญาโยมศรัทธาเจริญปอนกับพระสาธรรมคุณเจ้าด้วยสามตุสามองค์แม่เพียนแม่เพียนวันใหม่กันจนาเพื่อจูนนกพจนขังชัดเจนดีเน่สาตุอยู่ดีมีสุขเน่เจ้าพังทำมาวันนี้โอ้หมดนกคนใจไปได้ทางหลายวันล่าวิเทวิวรู้เออได้ฟังวันนี้นะความใจวัดเออวันนี้ดีขึ้นมาจะได้ไหมเจ้าวันนี้โอ้ได้ฟังแล้วดีอกดีใจบุญทักษาเนอร์แมเนอร์เจ้าคือกำลังใจทำตนทำองค์ด้วยเจ้าสาธุขอบคุณอนุโมทนาเนาะกำลังอกกำลังใจกันมาเนาะเจริญพรโล
ท่านที่นายท่านรัชการท่านพระคุณเจ้าสามตนสามองค์พ่อฝนครับพ่อฝนครับพ่อฝนนั่นแหละพ่อฝนพ่อฝนครับพ่อฝนบ้านอย่างเขาบ้านอย่างเขาเจ๊ซ้อนครับมันเจ๊ซ้อนเนาะเจ๊ซ้อนเจ๊โฮมเจ๊ซ้อนนี่ฟังนักเหมือนกันได้โอ้นักเลยเจ๊ซ้อนมูดีพ่อก็จะเคยโทรมาบัดนั้นเขาก็จะเคยโทรมามูดีฟังเขาอู้นะอันนะแล้วพ่อโทรติดจะไหนพ่อไปฝึกฝนที่ไหนโทรมาติดเนี่ยโอ้ก็ฝึกฝนแล้วเนี่ยก็ฟังธรรมะนี่กูขึ้นแล้วก็เต๊กวันก็ตันเนาะอันกะวันนี้ตันเนาะครับวันนี้ตันอยู่ดีมีสุขนะพ่อเนอะบุญนะบุญได้ฟังธรรมะแม่นอยู่ดีมีสุขบุญรักษานะปอนเนอร์เจริญปอนเนอร์ครับสาธุ0520100084สายต่อไปเข้ามาทำแล้วเจริญปอนกราบไหว้ศาลเจ้าทั้งสามตนสามองค์เนอร์เจริญปอนแม่โทรจากไหนและงานตัวมาบุรีลีจ้าแม่บัวเขียวอำเภอลีหลังบ้านวังดินอำเภอบ้านวังดินอำเภอลีครับชัดเจนดีวันนี้เออดีแล้วอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะจ้าขอบใจท่านเนอะเป็นประจำเนาะฟังประจำการจ้าอนุโมทนา0520100084น้อมเรียนเจริญเจริญปอนเจริญปอนครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ทั้งสามบุญรักษาบุญรักษาป้ออย่างป้อตั้งได้เคยโทรมาเนาะนี่ป้อบุญธรรมบ้านปู่หนองเวียงป้อเป่าครับป้อบุญธรรมอยู่ดีมีสุขนะป้อเนอครับการไหว้สาครับดีดีมีสุขเนอะพ่อบุญธรรมเนอะจกดีติดโทรติดโอ้พ่อบุญธรรมเป็นคือกำลังใจตลอดเนอะประจำอ่ะพ่อบุญธรรมโทรมาตลอดเอาโทรเข้ามาแถมไผ่โทรบทติดเอาเข้ามาเลยเจริญปอนไหว้สาพระครูครับเออจากที่ไหนพ่ออย่างขอพ่อพันครับพ่อพันพ่อพันพ่อพันพ่อประเสริฐครับพ่อพันทองประเสริฐบ้านอะไรอย่างครับพ่อบ้านอำเภอพานเจริญตำบลเจริญเมืองครับตำบลเจริญเมืองบ้านอำเภอพานมาบ้านในอำเภอกันในบ้านอะไรอย่างครับพ่อเออพ่ออยู่ห่างประมาณสัก5 โลเลยครับอ๋อห่างบ้านบ้านอย่างครับพ่อบ้านเจริญเมืองครับบ้านเจริญเมืองบ้านเจริญเมืองอำเภอพานอำเภอเจริญเมืองอำเภอพานเออดีแล้วพ่ออยู่ดีมีสุขเมืองพานนี่เพิ่นก็ฟังนักเหมือนกันแต่พ่อแท้โอ้นะครับพอดีผมโทรน้องพอดีก็โทรกับคนแม่หลายคนเพิ่นว่าเพราะวันนี้พานโทรกาครับผมโทรไปหายเนาะวันนั้นผมไม่ได้ทางประจำอ่ะผมไปวัดอยู่ใกล้ๆแถววัดหนองบัวกับป่ะวัดหนองบัวนี่ประมาณ8 โลครับไก่ประมาณ8 โลครับอ๋อหนองบัวแล้วหนองควายเหรอหนองควายประมาณเครื่องกระเพาะกันครับก็หนองบัวเนาะกระเพาะกันครับม่วงคำเนาะม่วงคำมันม่วงคำเนาะม่วงคำเนี่ยประมาณ12 กิโลครับ12 กิโลอยู่ได้เออใกล้กันเหมือนกันเนาะครับผมเอออยู่ดีมีสุขนะปอนเนอครับบุญทักษาเนาะเขาวัดใจดีครับวันนี้ครับผมได้ฟังกับผมดีอกดีใจโดยอ๋อมันได้ปลากันได้ป่ะแท้ทุกองเนอร์สาธุถ้ามีโอกาสเนาะจะได้ไปทาง0520084น้อมเรียนเจริญเนอร์ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังน้อมเรียนเจริญอูจ๋าโทรเข้ามาเจริญปอนเจ้าไอ้จ๋าเจ้าจากที่ไหนแม่อยู่ตั้งใดแม่กัญญาอยู่เมืองพานเจ้าแม่กัญญาเมืองพานติดตีเฮ้ยพานมันขันต้นเองสารต้นเพิงตำบลเนาะตำบลหม่องคำตำบลหม่องคำหม่องคำหม่องคำจังหายเจ้าโอ้ยดีมีสุขบุญสารต้นสามองค์เจ้าสารบุญทักษาบุญทักษาสารต้นเพิงนี่ฟังนักว่าแม่นักตาเจ้าเอออย่าอ่านฟังวันนี้เป็นจะได้พ่องไหม
ังแล้วได้ข้อคิดอย่างพ่องเข้าใจดีเนาะได้ข้อคิดข้ออ่านอย่างพ่องคุณฮักษาเนอเจ้าบ่ใครจะไหลน้ําไปแปะไอ้คนนี้ก็ได้เจ้าเออเป็นยังแม่บุญฮักษาปันห้องปันหาเนออยู่กับพี่ชันอยู่นี่ล่ะเออนั่นดีละดีละนะธรรมะธรรมโนนั่นเจ้าเออดีแล้วแม่บุญฮักษานะแม่เนอหาหลังเนาะเออหาหลังเจ้าบุญฮักษานะบุญฮักษานะแม่น้อเจ้าขอบคุณเจ้าสาธุสาธุ052010 084น้อมเรียนเชิญศรัทธาจดโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ไว้เจริญปอนไม่สายเจ้าจัดที่จัดที่ไหนก็เจริญปอนสาธุเวียงปะเปาเจ้าเวียงปะเปาเวียงปะอันนี้แม่อย่างไรอาจารย์บ้านสันเจริญเจ้าบ้านสันเจริญแม่อย่างก็แม่จันคำเจ้าแม่จันคำจันสันเจริญอำเภอเวียงคำเคยได้ยินฮะวันที่26เนอร์เมเนอร์ไปปุ่นเนอร์เจ้าวันธนาเนอร์เมเนอร์26ก่อนเจ้าฟังอยู่น้องฟังเจ็ดหมดน่ะอยู่ดีมีสุขเนอร์เจ้าตู้052-010-084น้อมเรียนเชิญศรัทธาโทรเข้ามาอุจากันเนอร์ว่างอยู่ตอนนี้ใส่เข้ามาเจริญปอนไว้สาเจ้าจากที่ไหนมาใกล้มาไกลแม่อ้วนสันขวางเจ้าแน่แน่วันนี้โทรเข้ามาได้เนิร์ดนี่เนี่ยเกียบประตันแล้วเด้อพูดหัวงูกระแป๊บเนี่ยนะแต่ก็อันนี้แต่เคือพอแคบไปมันค่อยถึงละแคบน่าจะหวานแน่นี่ไหวจ้าเนอะพอใจดีเนาะสาธุองค์จ้าสาธุแม่จ้าก็หายแซ่บไปแล้วเดี๋ยวโทรมาแล้วบันได้เพื่อฟังบันได้เพื่อโอกาสให้คนอื่นโทรย่านแม่มาคนกันนะเพื่อนเข้าใจเนาะมันเถื่อจริงๆฟังกันล้าอยู่เนาะใครกันพิมกันนี่เจริญปอนกับแม่จ้าเจ้าจากที่นาดาวให้เขากำแล้วก็จูนเจ้าโอ้สัตว์ตุ๊กสัตว์ตุ๊กเนี่ยมีนาดาวให้เขากำแต่ก็เจ้าเราจะก่อจะตีได้แต่เจ้าโอ้ยาอ่านงาเจ้ามันคือกำลังใจเด้อยินดีจะนักนะแม่เนอร์นาดาเนอร์ทั้งถึงวันน่ะตุ๊กตุ๊กเจ้ายินดียินดีอันนมุทนาเจ้าฟังกันไปเรื่อยๆเนอร์สัตว์ตุ๊กนะเจ้าถ้ามีโอกาสก็โทรเข้ามาฟังกันไปเรื่อยๆ052-010-084น้อมเรียนเจอเนอร์ศรัทธาสาธุชนเจริญปอนอยากไปหาเจ้าอาจารย์ท่านสาธุนสาธุเออจากที่ไหนก็เจ้าโฮมบ้านเมตตานายเจ้าเมตตาเมตตานายกะเมตตานายบ้านเมตตานายเมตตาคะเมตตาเจ้าเมตตาบ้านเมตตานายเมตตานายเมตตาบ้านเมตตานายเมตตานายเออเมื่อติดอะไรอ่ะติดอยู่ติดอยู่แม่พยายามเอาติดสักกำอ่ะเออมีอยู่แม่อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอร์สาธุกำลังใจเลยเจ้าเอาเป็นกำลังใจจะดีสาธุก็มีกำลังใจเนาะคือกำลังใจก็มีกำลังใจขึ้นมาอย่าว่าผู้มีผู้ฟังกันอยู่ฟังกันไปเรื่อยๆ052-010-084เจริญปอนเจริญปอนเอาภาษาเจ้าอยู่แม่บกคำบ้านช้างเวียงหนองร่องเจ้าอยู่แม่บกคำบ้านเวียงหนองร่องบ้านช้างเวียงหนองร่องตาจ้างกับแม่ตาจ้างสาตุสาตุเวียงหนองร่องมาแล้วก็ใกล้พิมพ์นี่เอออยู่ดีมีสุขเวียงหนองร่องฟังอยู่เหมือนกันเนาะเจ้าให้กำลังใจด้วยเนอบุญทั้งสามบุญทั้งสามก็เรียกว่าเพิ่นมาฟังกันละใครได้ฟังกับพวกน้าฟังจนว่างทุกตุ๊กทุกองเลยเออดีแล้วก็โทรมาพ่องแน่นแม่เนอเป็นกำลังใจเนาะสาธุสาธุใจเนอะกับไม่สาเจ้าบุญทักษาบุญทักษายินดีกับทุกท่านที่โทรเข้ามาเนาะไก่ไก่ก็ดีโทรเข้ามากันเจริญปอนไม่สาเจ้าท่านอาจารย์ทั้งสามลูกสามส่วนสามองค์เจ้าเจริญปอนนี่ไปนี่แม่โทรจัดทางใดโทรอยากเสียงได้กับเจ้าเรียกว่าแม่แม่อย่างก็แม่สีทอนเจ้าแม่สีทอนปุ้นใช้ประกันปุ้นอะไรใช้ประกันหนองบัวเจ้า
ชายปราการหนองบัววันนี้เสียงใสอย่างกับเราอ่อนอายุสักสาวป่ายขนาดมาขัดติดเสียงพูดใสเจียววันนี้ติดแล้วไหมแม่สีทอนแม่สีทอน